ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะที่ร้อนถึงนายแพทย์สุกิจอัฐโภกกรที่ปรึกษาประธานสภาผพพู้แทนราษฎรต้องออกมาแถลงข่าวนะคะกรณีที่มีสื่อมวลชนไปนําเสนอข่าวบอกว่าคุณชวนเนี่ย ชี้ช่องนะคะให้มีการปลดพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานคณะกรมทธการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากรมทธปปชเนี่ยค่ะ mm hmm. โดยบอกว่าเรื่องนี้น่ะมันส่งผลให้ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจผิดนะคะ mm hmm. ว่าในชวนหลีกภัยนั้นแทรกแซงการทํางานของคณะกรมทธซึ่งทางนายแพทย์สุกิจบอกว่าจริงๆแล้วข้อที่จริงนั้นเป็นการตอบคําถามสื่อมวลชนนะพี่เก๋ที่ mm hmm. มาสอบถามว่า หากมีการเสนอให้ปลดคนตำรวจเอกเสรีーーพิสุทธิ์เตมียเวสจะสามารถทำได้หรือไม่เขาถามแบบนี้และในชวนหลีกภยัยตอบว่าสามารถทำได้นะ ว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาการชุดนั้นๆซึ่งเป็นคําพูดที่คุณหมอสุก,กิจบอกว่าจริงๆมันก็เป็นกลางนะ <c oughs> มันไม่ได้ชี้ช่องแต่ประการใดนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วการแต่งตั้งคณะกรรมาการสามวิสามัญน,นั้นเป็นการแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรส่วนการเลือกประธานแล้วก็รองประธานนั้นเป็นเรื่องภายในคณะกรรมาการดังนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในคณะของเขาแต่ว่าส่วนกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่สามารถเปลี่ยนคณะกรรมาการได้นั้น คุณหมอบอกว่าเป็นการกล่าวที่เกินจริงนะคะพี่เก๋เพราะว่าในอดีตนั้นเคยมีเหตุการณ์เปลี่ยนประธานคณะการมธริการมาแล้วเมื่อประธานคณะกรมตริการนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาก็โต้กันไปมานะว่าอีกฝั่งนึงฝ่ายค้านก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะม,มันเป็นโคต้าเออต้องเคารพสัสดส่วนโคต้าของพรรคการเมืองใ่เข้าใจระบบ ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่าในอีกฝากฝั่งหนึ่งทางฝากฝั่งคนที่เสนอปลดเขาก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์นะในเมื่อคนที่เขาทํางานร่วมกันเขารู้สึกอึดอัดใจแล้วก็เห็นด้วยเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วที่จะสามารถเสนอปลดได้ก็ต้องรอดูนะคะพี่แก้ okay, วสัปดาห์หน้าคงร้อนต่อนะคะข้ามสัปดาห์กันเลยทีเดียว